าใจช่วยอยู่รวมพลังทำลายเหล่าศัตรูพวกเราสู้เพื่อความยุติธรรมเราเดินเคียงบ่าเคียงไหลก้าวเข้าไปหัวใจยืนมั่นเขาจะฟาดเขาจะฟันเราไม่ปั้นพวกเราสู้ตายอย่าได้หนีเอาละครับสวัสดีครับเมื่อกี้คุณสำราญกับทั้งต้นบอกว่าอาจารย์เสรีวันที่29จะเดินในกลุ่มอะไรก็ปรากฏว่ากลุ่มที่ตั้งใจจะร่วมเดินก็มาหลายกลุ่มแล้วแต่ก็ยังมีอีกบางกลุ่มที่จะเรียกได้กลุ่มแรกที่จะเดินเนี่ยที่เขาลงชื่อไว้เป็นกลุ่มธรรมศาสตร์อภิวัตรเสรีก็ศิษย์เก่าธรรมศาสตร์อยู่ในกลุ่มนี้ได้แล้วก็มีกลุ่มกรุงเทพคริสเตียนเสรีก็เป็นกลุ่มเทพคริสเตียนก็อยู่ตรงนี้ได้มีกลุ่มนักธุรกิจกู้ชาติธุรกิจเพื่อการปฏิรูปเราก็เป็นนักธุรกิจก็อยู่ตรงนี้ได้มีกลุ่มศิลปินดารานักแสดงเราก็เป็นนักแสดงก็อยู่ตรงนี้ได้อีกเหมือนกันแต่ยังมีกลุ่มที่อาจารย์เสรียังอยากจะให้เห็นนะคะนั่นคือกลุ่มศิษย์เก่านิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนใครเป็นคนกลุ่มนี้ได้ยินแล้วกรุณาจัดการด้วยให้มีกลุ่มนี้เหมือนเมื่อวันตรุษจีนกลุ่มนี้เคยแสดงพลังกันมาแล้วเป็นกลุ่มที่รอรับลุงกำนันอยู่ตรงบริเวณหัวลำโพงเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากก็อยากจะขอให้ใหญ่อีกสักครั้งหนึ่งจะได้ไหมอีกกลุ่มหนึ่งน้องๆใครที่อยู่หน้าจอโทรทัศน์เวลานี้เมื่อได้ยินเสียงนี้แล้วกรุณารีบเตรียมตัวเฉลิมดาบอกว่ากลุ่มของเรากปปส.ไปเอากระเทยที่ไหนก็ไม่รู้มาด่านายกออกมาแสดงพลังว่าไม่ใช่กระเทยที่ไหนไม่รู้แต่เป็นกระเทยที่ฉลาดกว่านายกและมีค่ามากกว่านายกเพราะฉะนั้นกลุ่มหลากหลายทางเพศไม่ว่าจะเป็นสาวประเภท2เก้งกวางตุ๊ดดี้ทอมกระเทยกรุณาออกมาในนามของกลุ่มสายรุ่งด้วยจะขอรออยู่มิสเอซีดีซีมาเลยใส่มงกุฎมาด้วยแสดงให้เห็นว่ากลุ่มเรานั้นมีค่าควรกับการสวมมงกุฎเพราะ 1. ไม่ง้อ 2. รักชาติ 3. ตั้งใจจะออกมากู้ชาติฉลาดกว่าไอ้เหลิมด็อกเตอร์ที่ง้อที่สุดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีกลุ่มหลากหลายทางเพศออกมาจะขอเป็นคนเดินหน้าถือป้ายเองแล้วจะบอกกูไม่โง่และกูมีคุณค่าพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันสองวันนี้เกิดเรื่องโกหกตอแหลสุดฤทธิ์สุดเดชไอ้เต้นหน้าโง่ออกมาพูดถึงนายกรัฐมนตรีคนกลางและกลุ่มคนที่จะได้เป็นรัฐมนตรีเมื่อหลังจากที่เราชนะแล้วมีชื่อด็อกเตอร์เสรีวงศ์มนทาติดโผเป็นรัฐมนตรีกับเขาด้วยไอ้ตอแหลไม่เพียงมันเอ่ยชื่อด็อกเตอร์เสรีเท่านั้นมันยังบอกว่ารายชื่อทั้งหมดเนี่ยมันยืนยันว่าเป็นข้อมูลตรวจสอบมาแล้วทุยตัว
วจสอบบ้านพ่อบ้านแม่มึงเหรอใครที่ติดตามผลงานด็อกเตอร์เสรีอ่านแฟนเพจด็อกเตอร์เสรีจะรู้ว่าข้อที่หนึ่งด็อกเตอร์เสรีไม่เคยคิดจะเป็นนักการเมืองและไม่ต้องการตำแหน่งการเมืองใดๆไม่ว่าส.ส.ส.ว.เลือกตั้งส.ว.สรรหาหรือรัฐมนตรีเข้าใจไว้ด้วยไอ้เต้นไอ้อำมาตย์กำมะลอกูไม่เคยกระสันถึงจะเก่งกว่ามึงฉลาดกว่ามึงทำงานให้ประเทศชาติได้มากกว่ามึงแต่ก็ไม่จำเป็นต้องนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วจะทำดีเพื่อชาติเข้าใจแล้วยังไอ้เต้นประการที่สองการออกมาร่วมต่อสู้กับกปปส.ครั้งนี้ฟังให้ดีได้เต้นดูปากด้วยดูปากแล้วฟังให้ดีไม่เคยหวังผลตอบแทนใดๆไม่ว่าตำแหน่งหรือเงินทองเข้าใจแล้วยังไอ้เต้นออกมาครั้งนี้ต่อสู้เพื่อประเทศชาติด้วยจิตใจของผู้มีสำนึกรักชาติรักแผ่นดินและยืนอยู่บนความถูกต้องต้องการผลตอบแทนดูปากอีกทีไม่ต้องการผลตอบแทนอำมาตย์กำมะลออย่าเอาใจคนไทยมาอ่านใจวินยูชนคนรักชาติไม่เคยคิดเหมือนอย่างพวกมึงที่ทำงานเพื่อตำแหน่งเพื่ออำนาจเพื่อผลประโยชน์ไอ้ทุเรศเมื่อออกมาทำงานเพื่อหวังนู่นหวังนี่อย่าคิดว่าคนอื่นคิดชั่วเหมือนพวกมึงจะบอกให้รู้ด้วยมวลชนที่มาชุมนุมทุกคนไม่มีใครได้สตังค์มีแต่เสียตังค์บริจาคแล้วก็ซื้อเสื้อซื้อแอคเซสซอรี่หมดเป็นหมื่นแล้วเข้าใจไหมไอ้เต้นผู้ชุมนุมนี้มาด้วยใจเป็นม็อบเติมใจไม่ใช่ม็อบเติมเงินไม่มีใครต้องการเงินและจะบอกให้นะขี้ข้าทักษิณทั้งหลายถ้าการเมืองยังมีขี้ข้าทักษิณอยู่ด้วยใครเข้าไปเป็นฝ่ายตรงข้ามทักษิณไม่พ้นจะโดนกล่าวหาไม่พ้นจะโดนการสร้างเรื่องใส่ร้ายเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของคนคนนั้นอย่างหน้าด้านและไม่ละอายต่อบาปถ้าหากเสรีเข้าไปแล้วละก็คนรอบข้างไม่มีใครทนได้ต่อให้เสรีทนได้แต่คนรอบข้างก็ทนไม่ได้เพราะสันดานที่ฆ่าทักษิณโกหกตอแหลสร้างเรื่องปั้นน้ำเป็นตัวแล้วยังใช้คำหยาบคายตั้งสมญานามทำลายความน่าเชื่อถือของฝ่ายตรงกันข้ามอย่างไร้ความละอายคนอย่างเสรีปากตรงกับใจเสมออยากได้จะบอกทันทีว่าอยากได้เมื่อไม่อยากได้ก็บอกชัดเจนว่าไม่อยากได้และถ้าพูดอะไรไม่กลัวใครไม่กลัวผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเอง65แล้วถ้าตายก็ไม่ขาดทุนหรอกและถ้าตายเพื่อชาติแม้นไม่ได้อนุสาวรีย์ก็คงจะได้ความทรงจำอยู่ในกลุ่มคนรักชาติเป็นล้านๆในประเทศไทย
และในขณะเดียวกันเรารู้ว่าต่อสู้กับคนพวกนี้ใจร้ายใจดำอมหิตแม้ว่าเราจะทนได้แต่คนรอบข้างที่รักเราไม่มีใครทนให้เราไปเสี่ยงกับไอ้พวกหมาลอบกัดพวกนี้หรอกทุกวันนี้เสรีเป็นสื่อมวลชนเสรีเป็นครูสอนหนังสือมั่นใจว่าทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้มากกว่าเป็นนักการเมืองที่จะโดนกัดโดนเห่าใส่เพราะมีทั้งหมารอบกัดและหมาเห่าหอนขี้ข้าทักษิณเต็มไปหมดคนอย่างเสรีถ้าเห็นอะไรไม่ดีย่อมติติงด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆดังนั้นจึงขอเป็นครูของแผ่นดินและเป็นสื่อมวลชนผู้มีจรรยาบรรณเผยแพร่ข้อเท็จจริงให้ประชาชนดีกว่าเป็นนักการเมืองขี้ข้าที่ต้องตอแหลสร้างเรื่องทำลายฝ่ายตรงกันข้ามทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามถือว่าได้รับความพอใจสูงสุดแล้วเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้ตำแหน่งถึงเป็นคณบดีเป็นสื่อมวลชนก็มีทั้งวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แล้วก็ได้รางวัลแล้วเป็นนักแสดงก็ได้รางวัลมาเรียบร้อยแล้วเป็นนักธุรกิจก็เป็นนักธุรกิจที่สามารถสร้างคุณภาพชีวิตได้และสามารถที่จะช่วยให้ธุรกิจเจริญเติบโตมาไม่รู้กี่รายแล้วเพราะฉะนั้นทุกวันนี้พอใจแล้วไม่ใช่อำมาตย์กำมะลอเหมือนอย่างไอ้พวกขี้ข้าหน้าโง่ซะเออมาเป็นรัฐมนตรีทั้งที่ไม่มีความรู้เสรีเคยเขียนหนังสือไว้เมื่อตอนครบรอบ60ปีชื่อหนังสือดีเด่นดังทำได้ถ้าตั้งใจทำและคิดว่าทุกวันนี้ตัวเองก็ทำได้เหมือนดังที่เขียนไว้ในหนังสือคือได้เป็นคนดีได้มีความเด่นได้มีความดังดังนั้นจึงไม่ต้องขวนขวายหาตำแหน่งอะไรมาห้อยท้ายเพื่อให้ตัวเองมีคุณค่าคุณค่ามีพอแล้วไอ้ขี้ข้าทั้งหลายทุกวันนี้พวกมันก็สร้างเรื่องทำลายมาโดยตลอดหาว่ารับจ้างเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ประชาธิปัตย์สลึงหนึ่งประชาธิปัตย์ก็ไม่เคยให้เงินประชาธิปัตย์น่ะเขาติดกาวตาช้างไว้ในตู้เซฟแล้วมีกุญแจ10ดอกต้อง10คนช่วยไขคนเดียวก็ไขไม่ออกจะพูดอะไรนะศึกษาหน่อยบางคนบอกว่าเป็นสมาชิกประชาธิปัตย์ถึงได้ออกมาอย่างนี้เปล่าเลยไม่เคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดๆทั้งสิ้นเป็นประชาชนเต็มร้อยบางคนก็กล่าวหาว่าเป็นแมลงสาบสาวกพรรคประชาธิปัตย์แมลงสาบนั้นไม่มีประโยชน์แต่ตายยากแต่สำหรับเสรีมีประโยชน์และถึงเวลาก็ตายไม่อายุยืนเหมือนแมงสาบหรอกบอกเสรีต้องการตำแหน่งจากประชาธิปัตย์ถ้าอยากจะได้ตำแหน่งน่ะเหรอตั้งแต่ปี38เป็นต้นมาจนปัจจุบันถ้าจะเอาเนี่ยคงได้ไปนานแล้วไม่ใช่ไม่มีคนมาเสนอมีคนมาเสนอแต่บอกแล้วว่าทำงานด้วยจิต
อาสาด้วยความรักชาติ 100% ไม่หวังประโยชน์ใดๆคนพวกนี้โกหกตอแหลเพราะอะไรเพราะพวกมันไม่เคยเข้าใจคำว่าจิตสาธารณะจิตสาธารณะแปลว่าเลือกทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่ได้คิดห่วงใยผลประโยชน์ส่วนตนคนพวกนี้ไม่มีจิตอาสาจิตอาสาหมายถึงการกระทำที่ไม่คาดหวังผลตอบแทนใดๆขอเพียงได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติแค่นั้นก็เป็นความสุขทางใจเป็นความภาคภูมิใจที่ได้เกิดขึ้นมาในเมืองไทยที่มีในหลวงที่ทรงเป็น King of Kings จอมราชันดังนั้นขอให้ขี้ข้าทักษิณไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการขายวิญญาณไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนไร้จรรยาบรรณเลิกกล่าวหากันสักทีน่าเสียใจมากหลังจากไอ้เต้นพูดแล้วสื่อมวลชนที่เป็นฟรีทีวียังอุตส่าห์เอาไปเผยแพร่ต่อโดยไม่มีการตรวจสอบนี่หรือสื่อมวลชนที่มีจรรยาบรรณถ้าได้ร่ำเรียนมาจะต้องรู้จักคำว่า investigative report การรายงานโดยมีการตรวจสอบก่อนที่จะรายงานถ้าสื่อมวลชนมีจรรยาบรรณจริงต้องทำการตรวจสอบก่อนที่จะนำเสนอแต่นี่ปรากฏว่าขี้ข้าทักษิณนำเสนอสื่อมวลชนที่เป็นขี้ข้าทักษิณเหมือนกันมันก็รับเป็นลูกระนาดตีตะเลงเตงเตงไปอย่างไรจรรยาบรรณคนเราถ้ามีจิตอาสามีจิตสาธารณะย่อมต้องมีสำนึกว่าที่เราเกิดมาทุกวันนี้เราเป็นหนี้แผ่นดินแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่อย่างร่มเย็นแผ่นดินที่ทำให้เราทำมาหากินมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นจอมราชันเนื้อเพลงสรรเสริญพระบารมีมีอยู่ประโยคหนึ่งว่าเย็นศิระเพราะพระบริบาลเราร่มเย็นเพราะพระองค์นั้นคุ้มครองเราในฐานะเป็นพลังแห่งแผ่นดินเราต้องกตัญญูต่อแผ่นดินและทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะปกป้องแผ่นดินให้พ้นจากภัยพิบัติไม่ถูกทำลายโดยคนไทยคนที่เป็นขี้ข้านักการเมืองชั่วช้าสารเลวไอ้เจ้าของทุนนิยมสามานที่กำลังจะใช้เงินซื้อเอาประเทศไทยไปครอบครองคนพวกนี้ชั่วช้าสารเลวหยาบช้าหน้าด้านใจดำอมหิตคิดคดกองเครียดแค้นผู้พยาบาทขาดสำนึกแห่งคุณธรรมไร้จริยธรรมไม่มีศีลธรรมไม่มีจริยธรรมเพราะฉะนั้นเราจึงต้องออกมาขับไล่ระบอบทักษิณให้หมดสิ้นจากแผ่นดินไทยหน้าที่นี้ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของทุกคนที่อ้างว่าเป็นคนรักชาติรักแผ่นดิน
เราเชื่อว่ามีคนไทยอีกมากมายที่รักชาติไม่น้อยไปกว่าพวกเราที่ออกมาชุมนุมกันเรามั่นใจว่ามีคนไทยอีกมากมายที่รู้ว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์เป็นอันตรายต่อประเทศไทยและเรารู้ว่ามีคนไทยเกินกว่า 70% ที่รู้ว่าระบอบทักษิณเป็นระบอบทุนนิยมสามาญที่กำลังจะทำลายประเทศไทยให้ล่มจมและพินาศลงไปดังนั้นเราจึงต้องออกมาขับไล่และกำจัดระบอบทักษิณให้หมดสิ้นแบบถอนรากถอนคอนเพื่อจะได้ปฏิรูปประเทศไทยวันที่29มีนาคมช่วยกันออกมากันเยอะๆออกมากันหลายๆกลุ่มกลุ่มละหลายๆร้อยคนยกป้ายถือป้ายแสดงตนว่าเป็นคนกลุ่มใดหากแม้นมีธงทิวปลิวสวัยก็แบกธงกันมาด้วยหากแม้นมีเสื้อกลุ่มเสื้อทีมใส่เสื้อกลุ่มเสื้อทีมออกมาด้วยเราต้องออกมาแสดงให้เห็นให้ยิ่งลักษณ์และขี้ข้าได้เห็นว่าพลังของพวกเรายังหนาแน่นหนักแน่นมั่นคงและจะสู้ต่อไปในจำนวนคนที่มากเราต้องออกมาช่วยกันกำจัดระบอบทักษิณให้สิ้นไปกลุ่มที่มานั้นเป็นจุฬาเชิดชูคุณธรรมรู้สึกว่าน่าจะเป็นกลุ่มนิติศาสตร์จุฬาใช่ไหมคะน้องขารัฐศาสตร์นะคะรัฐศาสตร์จุฬาค่ะรัฐศาสตร์จุฬาวันนี้เราจะได้เห็นกลุ่มต่างๆมากมายขึ้นมาบนเวทีแสดงปณิธานอันมุ่งมั่นที่จะออกมากันในวันที่29มีนานี้หลายคนยังลังเลว่าจะออกมาทำไมเพราะเขาคิดว่าถ้าออกมาแล้วจะต้องสามารถกำจัดรัฐบาลนี้ได้ทันทีจากการเดินออกมาของเราอย่าคิดอย่างนั้นอีพวกนี้ด้านเหลือล้นทนเหลือหลายเดินครั้งเดียวแล้วไล่มันได้เป็นไปไม่ได้การจะไล่รัฐบาลนางปูนางงี่ง้องเง่าทั้งเนี้ยต้องใช้องค์ประกอบหลายอย่างต้องใช้ศาลต้องใช้องค์กรอิสระต้องใช้สื่อมวลชนต้องใช้นักวิชาการต้องใช้กลุ่มวิชาชีพต้องใช้มวลมหาประชาชนเราต้องใช้หลายองค์ประกอบและเราต้องทำกิจกรรมหลายๆอย่างการพูดคุยให้ความจริงกันบนวิธีแห่งนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างการยื่นคำร้องต่อศาลก็เป็นอีกหนึ่งอย่างการให้สัมภาษณ์เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงทางสื่อมวลชนก็เป็นอีกหนึ่งอย่างการเขียนจดหมายเปิดผนึกก็เป็นอีกหนึ่งอย่างการออกมาออกแถลงการก็เป็นอีกหนึ่งอย่างแต่อย่างหนึ่งที่มีพลังในการจะเป็นกำลังใจให้กับศาลเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการเป็นกำลังใจให้องค์กรอิสระเป็นกำลังใจให้กับกองทัพ
ก็คือจำนวนของพวกเรามวลมหาประชาชนที่มากทั้งจำนวนคนและจำนวนกลุ่มขณะนี้มีข้อกังวลกันอยู่เรื่องหนึ่งก็คือวันที่30มีนาคมเป็นวันเลือกตั้งสว.หลายคนก็ยังคงยึดปฏิรูปก่อนเลือกตั้งก็จะไปไม่ไปเลือกตั้งหลายคนก็เป็นห่วงว่าถ้าเราไม่ไปเลือกเดี๋ยวขี้ข้าทักษิณจะชนะแล้วเดินพาเหรดเข้าไปเป็นวุฒิสมาชิกเอาอย่างนี้นะครับฟังให้ดีนะครับจังหวัดใดที่มาร่วมเดินกับเราแล้วหลังจากเคารพธงเดินทางกลับบ้านได้ทันก่อนคูหาปิดบ่ายสามโมงมาเดินก่อนแล้วค่อยกลับไปอ้าวเดี๋ยวจะขอลองไล่ดูนะเมืองนนท์มาได้ไหมเมืองนนท์มีไหมเมืองนนท์อยู่ใกล้กรุงเทพมาเดินได้สมุทรปราการเดินได้ปทุมธานีนครนายกสมุทรสงครามสมุทรสาครสุพรรณบุรีเพชรบุรีราชบุรีนครปฐมอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทนครสวรรค์กำแพงเพชรตากลำปางลำพูนเชียงใหม่ถ้าทางใต้จากเพชรบุรีไปประจวบไปชุมพรรวมไปจนถึงสุราษฎร์ถ้ากลับจากกรุงเทพเวลา 18:00 น.ของวันที่ 29 ยังไงก็ไปเลือกตั้งแทนได้ทันบ่ายสามโมงของวันที่20และวันที่30ดังนั้นมาก่อนนะครับมากันก่อนมากันเยอะๆตอนนี้กปปส.จังหวัดต่างๆอยุธยาราชบุรีแสดงตนเรียบร้อยแล้วยังมีอีกหลายจังหวัดที่อยู่ใกล้ๆสระบุรีตะโคราชมาแล้วนะครับสมุทรสาครสมุทรสงครามนครปฐมสุพรรณบุรีกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีราชบุรีรู้สึกจะมาแล้วทางใต้เนี่ยคิดว่าถ้ากลับ6โมงไปถึงก่อนบ่าย3โมงเนี่ยน่าจะได้ใต้ตอนบนเกือบทั้งหมดดังนั้นมาเถอะครับส่วนภาคเหนือตั้งแต่เชียงใหม่ลงมาถ้าออก4ทุ่มยังถึงเชียงใหม่6โมงเช้าเลยยังไงก็เลือกตั้งทันมาก่อนก็แล้วกันภาคตะวันตกไปถึงกาญจนบุรียังไงก็กลับทันภาคตะวันออกเสรีเคยนั่งรถไฟจากกรุงเทพไปหนองคายออกกลางคืน4ทุ่มยังไปถึงตอนเช้าได้แสดงว่าอีสานมาได้ทุกจังหวัดแล้วกลับไปเลือกท่านอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นมานะครับมากันทุกจังหวัดมากันทุกวิชาชีพมากันทุกมหาวิทยาลัยมากันทุกโรงเรียนมากันทุกกลุ่มสมาคมชมรมต่างๆถ้าเรามากันเป็นพันๆกลุ่มกลุ่มละประมาณ100คน1,000คนเรายังไงก็ต้องเกินล้านอย่างแน่นอนเราจะเป็นผู้ชุมนุมที่มาด้วยใจไม่ใช่มาด้วยเงิน
หลังจากเลือกตั้งสว.แล้วอาจจะมีเรื่องการถอดถอนสว.จะเป็นผู้ทำหน้าที่ถอดถอนถ้าพวกเราไม่มากันเยอะๆสว.อาจจะขายตัวแล้วไม่ยอมถอดถอนเราต้องออกมากันกดดันสว.อย่าขายตัวต้องมีความระอายการถอดถอนจึงจะประสบความสำเร็จเอาละครับถึงเวลาเคารพธงชาติแล้วอยากจะบอกว่าจากวันนี้จนถึง9โมงเช้าวันที่30ขอให้เราพูดกันอย่างติดปากเมื่อเจอกันก็คือ29เจอกันพูดพร้อมๆกันนะครับ29เจอกัน1 2 3 29เจอกันนี่คือประโยคที่เราต้องพูดนับแต่นี้ต่อไปจนถึง9โมงเช้าวันที่29คือ29เจอกันกราบขอบพระคุณดร.เสรีวงศ์มนทารักเสรีวงศ์มนทา29มีนาเจอกัน29เจอกัน29เจอกันครับอ่ะถึงเวลาเคารพธง